กรณีที่มีปัญหาสุขภาพนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าแหมรู้งี้นะคะรู้งี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆคำแนะนำเลยค่ะว่าในเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยยิ่งทำเร็วยิ่งดีนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวของสุขภาพนะคะถ้าอยากทำประกันแล้วมีปัญหาสุขภาพทำได้ไหมจริงๆทำได้นะคะประกันชีวิตมีบางแบบค่ะที่ไม่ดูในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะท่านก็สอบถามนะคะจากที่ปรึกษาทางการเงินของท่านได้ว่าเออเราอยากได้ในเรื่องของคุ้มครองชีวิตแต่นะคะเราไม่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยบางแบบท่านสามารถที่ยังคงซื้อได้ค่ะแต่ในกรณีที่นะคะว่ามีปัญหาสุขภาพและจนไม่สามารถทำประกันได้อันนี้ก็ต้องกลับมาเป็นเรื่องของเซลฟ์อินชัวร์นะคะก็คงต้องมาดูค่ะในเรื่องของการที่ออมนะคะแล้วก็เก็บสะสมเงินหรือว่าลงทุนนะคะเพื่อที่จะให้มีทุนไว้นะคะสำหรับในกรณีที่เรามีการเจ็บป่วยก็จะมีค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องออมเองค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากให้ทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ